มูลนิธิน้ำเพื่ออีสานจะขอเดินตามรอยเท้าพ่อจะสืบต่อกิจการงานหลากหลายจะสืบสารปณิธานอันมากมายจะพรีกายเหมือนพระองค์ที่ทรงทำขอขุดบ่อสร้างแหล่งน้ำตามพ่อสอนเพื่อเกษตรกรมีน้ำใช้ไม่ขัดสนต่อไปนี้เกษตรกรไทยไม่อับจนเพราะทุกคนจะเดินตามรอยเท้าพ่อต่อไปปวงข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิน้ำเพื่ออีสานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้านายสมศักดิ์คุณเงินพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานจากกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2529นี้ทำให้มูลนิธิน้ำเพื่ออีสานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2558โดยเริ่มที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน99รายรวม99บ่อน้ำแบ่งวิธีดำเนินงานออกเป็น2ระยะดังนี้1ระยะพื้นฐานหรือขั้นพออยู่พอกินที่แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น30 30 30 10โดยส่วนแรกใช้ขุดสระกักเก็บน้ำลึกประมาณ4เมตรเพื่อรองรับน้ำฝนให้ใช้เพียงพอตลอดทั้งปีตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่างๆส่วนที่2ใช้ปลูกข้าวเพื่อให้มีบริโภคตลอดทั้งปีส่วนที่3ใช้ปลูกพืชผักผลไม้ไม้ยืนต้นตามแนวทางเกษตรผสมผสานส่วนที่เหลือจัดเป็นที่อยู่อาศัยลานบ้านกองปุ๋ยหมักโรงเพาะเห็ดและทำปศุสัตว์2ระยะขั้นก้าวหน้าเป็นการรวมพลังกันร่วมแรงร่วมใจกันในรูปแบบสหกรณ์ส่งเสริมในด้านการผลิตการตลาดความเป็นอยู่สวัสดิการการศึกษาสังคมและศาสนาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิสาหกิจประสานความร่วมมือกับองค์กรทุนหรือแหล่งเงินต่อไปอย่างไรก็ตามการดำเนินงานต้องประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมดังพระราชดำรัสไว้ว่าแนวทางทฤษฎีใหม่นี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ปฏิบัตินี้ต้องมีความเพียรและต้องอดทนไม่ใช่ว่าทำง่ายๆไม่ใช่ว่าทำได้ทุกแห่งต้องเลือกที่แต่ค่อยๆทำไปก็สามารถที่จะขยายความคิดของทฤษฎีนี้ไปได้โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้แล้วแต่สถานที่แล้วแต่สภาพภูมิประเทศทฤษฎีใหม่ยืดหยุ่นได้และต้องยืดหยุ่นเหมือนชีวิตของเราทุกคนต้องมียืดหยุ่นดังนั้นมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานจึงได้สนองงานตามแนวพระราชดำริโดยการสร้างแหล่งน้ำหนึ่งแห่งสำหรับ1แปลงนาของเกษตรกรให้ครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานจนครบ495แหล่งน้ำถ้ามีที่สัก10ไร่3ไร่จะขุดสระ6ไร่จะปลูกข้าว1ไร่จะไปทำอย่างอื่นนะครับก็ดูซิว่าไอ้3ไร่ที่ขุดสระเนี่ยกักเก็บน้ำฝนแล้วเนี่ยดูซิว่ามันจะเอามาให้กับข้าวยามที่ข้าวต้องการน้ำเนี่ยมันจะได้ไหมถ้าดินไม่สามารถจะกักเก็บน้ำฝนได้ก็จะปูด้วยพลาสติกก็ยอมนั่นคือที่เจตนารมณ์ของพระองค์ท่านที่ได้รับสั่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โครงการพระราชดำรินะครับวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีนะครับมากับมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานมาดูเกษตรกรทฤษฎีใหม่เพื่อที่จะนำโครงการต่างๆนะครับไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิน้ำเพื่ออีสานในภาคอีสานเดี๋ยวเราไปติดตามชมกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อนำไปพัฒนาในบ้านเมืองของเราครับอ
ามูลนิธินี้เนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาในระยะแรกเลยเนี่ยนะครับก็ด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์ท่านนะฮะว่าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในเงินทุนเนี่ย3 ล้านบาทนะครับแล้วก็จดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนเป็นองค์กรที่เป็นมูลนิธิเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้กฎหมายไทยเหมือนกับมูลนิธิอื่นๆทั้งหมดคำว่ามูลนิธิอื่นๆทั้งหมดเนี่ยทุกมูลนิธินะฮะที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ที่พระองค์ท่านรับสั่งแล้วก็นำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาปฏิบัติที่นี่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยก็คือในเรื่องของทฤษฎีใหม่แต่ต้นกำเนิดของทฤษฎีใหม่ไม่ได้เกิดที่นี่นะครับเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็คือที่ขอนแก่นนั่นเองนะครับในครานั้นที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปเมื่อปี2535เนี่ยนะท่านได้ไปทอดพระเนตรแล้วก็พบเห็นว่าที่นั่นเนี่ยนะฮะทำนาแล้วเนี่ยทำไมทุ่งนาเนี่ยมันสีต้นข้าวเนี่ยมันแห้งพระองค์ท่านทรงขับรถยนต์ไปจนกระทั่งถึงแล้วไปที่นั่นนะท่านก็ไปพบกับเกษตรกรแล้วท่านก็ถามเกษตรกรพอเห็นข้าวขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ข้าวมันมีแต่รวงแต่มันเมล็ดข้างในเนี่ยมันไม่มีมันรีบนะครับก็ถามขึ้นมาว่าฝนมันไม่ตกเหรอแต่เกษตรกรก็ตอบว่าฝนมันมาแต่บานมาแล้วมันก็ไหลไปก็คือโดยธรรมชาติตามหลักการนะครับน้ำเนี่ยมันก็ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำนะครับมันก็ไปของมันแล้วดินของภาคอีสานเนี่ยนะฮะฝนภาคอีสานนี่ไม่ใช่ฝนไม่ดีนะฮะฝนดีฮะถ้าดูจากสถิติน้ำฝนท่านรับสั่งอย่างนั้นเสร็จปั๊บขึ้นมาเนี่ยนะฮะท่านก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านก็รับสั่งเป็นพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านนะฮะว่าถ้ามีที่สัก10 ไร่3 ไร่จะขุดสระ6 ไร่จะปลูกข้าว1 ไร่จะไปทำอย่างอื่นนะครับก็ดูซิว่าไอ้3 ไร่ที่ขุดสระเนี่ยกักเก็บน้ำฝนแล้วเนี่ยนะฮะดูซิว่ามันจะเอามาให้กับข้าวยามที่ข้าวต้องการน้ำเนี่ยมันจะได้ไหมถ้าดินไม่สามารถจะกักเก็บน้ำฝนได้ก็จะปูด้วยพลาสติกก็ยอมนั่นคือที่เจตนารมณ์ของพระองค์ท่านที่ได้รับสั่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำจริงๆมาทำที่นี่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าทำไมท่านถึงต้องมาเลือกที่นี่แล้วมาซื้อที่ครั้งแรกที่นี่เนี่ยนะเมื่อแปลงนี้ท่านเข้ามาซื้อเมื่อปี2531แล้วลองขุดสระดูค่ะขุดสระตัวนั้นน่ะมีอยู่1 ลูกโชคดีที่ขุดสระไปแล้วเห็นแต่ว่าตัวทฤษฎีใหม่เนี่ยนะมาหาซื้อที่แปลงที่ติดต่อกันเนี่ยนะเมื่อปี2535ซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลในขณะนั้นนะครับก็ท่านก็เป็นเลขาอยู่เนี่ยนะฮะก็มาหาซื้อที่แล้วก็มากับทางคณะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีขณะนั้นตอนแรกเนี่ยเขาไม่ยอมขายเขาไม่ขายฮะเจ้าของที่ก็คือลุงสมจิตท้าวครุฑนะฮะก็ไม่ขายพอไม่ขายขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเอ๊ะมองไปมองมาแล้วเอ๊ะคนพวกนี้อยู่ที่ปฏิทินยืนอยู่หลังพระบาทเหมือนยังอยู่หัวแต่ผมแท้พอทราบความจริงก็เลยขายให้แล้วก็มีผู้ถวายเพิ่มเติมเป็นพื้นที่15 ไร่ครึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเป็นที่ที่ทำทฤษฎีใหม่ทำที่ที่ทฤษฎีใหม่เริ่มทำเมื่อปี2535ที่ได้เริ่มวางอะไรเนี่ยนะฮะและพื้นที่ที่ซื้อตรงนี้เนี่ยนะฮะในขณะนั้นเนี่ยมูลที่ใช้พัฒนาเนี่ยยังไม่ได้ดูแลเองเลยสักแปลงเดียวก็มอบหมายให้กับหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ที่สุดดูแลถ้าเรื่องเกษตรก็ไปกระทรวงเกษตรถ้าเรื่องศึกษาก็ไปเรื่องที่กระทรวงศึกษาถ้าเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงไหนก็ไปที่กระทรวงนั้นแล้วผมมาเนี่ยผมก็ประสานต่อแล้วก็ทำตลอดมาจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังที่เดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นแต่ว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้ทำกรมเดียวก็จะมีกรมชลประทานที่มาช่วยวางในเรื่องของระบบน้ำในการที่จะขุดน้ำอะไรทั้งหลายแหล่วางท่อวางอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะก็นำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่นั่นมาพอมาถึงที่นี่ปั๊บพอเป็นทฤษฎีใหม่ปั๊บมันไม่ใช่30 60 10ละที่ทุกคนรู้จักก็คือ30 30 30แล้วก็10นะทีนี้ถามว่าแล้ว60มันหายไปไหนก็เพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวจำเป็นต้องกินอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องกินอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็น3ไอ้60ตัวนั้นมันก็เลยมาเป็น30
ส่วนที่1ก็คือปลูกข้าวอีก30ก็ไปทำอย่างอื่นที่คนจะต้องกินคนจะต้องกินอะไรครับคนจะต้องกินผักก็ปลูกผักไปเสียนะนอกจากจะกินผักแล้วมีลูกมีเต้านะครับแทนที่จะไปกินกอบแกบกอบแกบกอบแกบอะไรก็ไปเป็นผลไม้ที่มันปลูกง่ายนะครับที่มันปลูกง่ายก็แล้วแต่สภาพพื้นที่ก็แล้วแต่นะครับแล้วอันสุดท้ายก็ยังคงเดิมคือสิทธ์นะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของที่มาทำที่นี่ในทฤษฎีใหม่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปผมขอให้เรียนเชิญทุกท่านชมวิดิทัศน์นะครับเรื่องนี้เริ่มที่สระบุรีเมื่อหลายปีแล้วก่อนหน้านั้นได้มีจินตนาการความคิดฝันไม่ได้ไปดูตำราไม่ได้ค้นตำราแต่ค้นในความคิดฝันความจินตนาการลงท้ายเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจินตนาการก็กลายเป็นจริงพระองค์ท่านก็มาส่งเรียกว่าทอดพระเนตรในแผนที่ของบริเวณจังหวัดสระบุรีนะฮะแล้วก็ทรงมองหาในเขตอำเภอเมืองไปพบชื่อวัดมงคลก็จริงๆแล้วก็ได้รับสั่งให้ผมนั้นไปที่วัดมงคลนะในปีนั้นนะครับก็ไปเรียกเป็นเคียงนะครับว่ามีผู้ใจบุญมีผู้ที่มีใจบุญจะซื้อที่บริเวณข้างวัดมาทำการพัฒนาแล้วก็จะมอบให้วัดให้วัดได้ดูแลให้วัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยลุงก็ไม่รู้ว่าใครแกบุญนี่คือใครก็ไม่รู้ก็ไปกันอีกหลายทีนะครับหลังจากนั้นไปกันหลายทีก็ทางคณะของผู้ขายกับกหบดีที่อยู่บริเวณนั้นนะครับก็ไม่ทราบว่าจะซื้อไปทำไมใครจะซื้อก็มีการเดากันไปในลักษณะต่างๆในทิศทางต่างๆด้วยกันก็แน่นอนนะท่านก็คงเป็นต้องแก่นายทุนผมกว้านซื้อทีแก้วหรืออะไรแล้วลุงก็ไม่รู้เรื่องว่าใครนะพอทิศว่านายทุนมาก็ไม่รู้ไม่เพราะไม่เคยเห็นทิศว่านายทุนมาซื้อก็ไม่ก็ลุงก็จะไม่ขายก็พูดคุ้มเคือไปหมดเลยเพราะเราไม่รู้จบกูอย่างไรคนสุดท้ายก็จิตก็ยอมบอกมีที่อยู่ส่วนแต่แกจะเก็บไปส่วนขอขายแล้วก็ติดกับวัดทีนี้คุยกันไปคุยกันมาก็ฟังกันไปเห็นปฏิทินข้างขวาก็เงินมีลูกพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คนติดตามซื้อมาซื้อติดต่อซื้อที่ทั้งหมดอยู่ในรูปแผ่นเดียวกันหมดทีนี้ก็มาขายคนนั่งหัวบันได2คนก็ขายเราก็ทำประอึดประอบแล้วก็ทำหน้าตาเฉยอยู่เดี๋ยวก็เหลียวขึ้นไปดูทีนี้แล้วก็มาดูเราว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยทีมเราความเลยแตกเลยพอรู้แล้วลุงก็เอาเลยตัดสินตกลงแล้วท่านก็บอกว่าประจำมัดจำลุงผมก็เลยบอกไม่ต้องมัดจำผมยินดีที่จะให้ถ้าคนใจบุญคนนี้การมาถึงของคณะทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนเมษายนพุทธศักราช2531ได้ก่อให้เกิดความประหลาดใจในหมู่ชาวบ้านตำบลห้วยบงโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบการทำการเกษตรซึ่งได้กลายเป็นแม่แบบให้กับเกษตรกรทั่วประเทศในเวลาต่อมาณจังหวัดสระบุรีกิโลเมตรที่116บนถนนพหลโยธินวัดมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในตำบลห้วยบงอยู่ในเขตอำเภอเมืองซึ่งได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบันสภาพพื้นที่บริเวณรอบๆวัดเป็นท้องทุ่งกว้างซึ่งแร้นแค้นสุดลูกหูลูกตาพื้นที่บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นที่แห้งแล้งมากแห่งหนึ่งของภาคกลางโดยประสบทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำและดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากปลูกพืชชนิดเดียวมาเป็นเวลานานทั้งสภาพแห้งแล้งของพื้นที่และความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของราษฎรได้ตรงกับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจินตนาการไว้บทเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรยากจนจึงได้เกิดขึ้น
เริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางของการพัฒนาโดยการใช้หลัก3ประสานให้บ้านวัดและราชการร่วมมือกันเป็นแกนการดำเนินงานในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างวิถีไทยโดยมุ่งให้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านเกษตรกรรมรวมทั้งเป็นสถานที่สาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรมแบบต่างๆที่ชาวบ้านสามารถนำรูปแบบไปใช้ในพื้นที่ไร่นาของตนเองและด้วยการประสานความร่วมมือของหน่วยราชการหลายหน่วยกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติและจังหวัดสระบุรีภายใต้การประสานงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาไม่นานนักแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานเล็กๆก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาท่ามกลางสายตาของชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ความสนใจต่อมาในปีพุทธศักราช2535การทดลองครั้งสำคัญได้เริ่มขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก1แปลงเนื้อที่15ไร่เศษเพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาหาต้นแบบการจัดสวนที่ดินเพื่อเกษตรแผนใหม่โดยเฉพาะพระองค์ได้ทรงมีรับสั่งว่าไอ้ที่แปลงใหม่เนี่ยให้ปลูกข้าวนะให้ปลูกข้าวเป็นหลักไม้ยืนต้นบ้างไม้ผลนะฮะมีข้าวเป็นพืชหลักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นแซมบ้างทรงรับสั่งว่าให้ทำเหมือนกับชาวบ้านทำนะทำให้เหมือนชาวบ้านทำอย่าไม่ทรงไม่ต้องการให้เป็นแปลงทดลองไม่ต้องการให้เป็นแปลงศึกษาค้นคว้าทดลองนะแต่ให้รับสั่งด้วยให้ทำเหมือนกับชาวบ้านทำแล้วก็ชาวบ้านจะได้นำไปเป็นตัวอย่างและสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับพระราชดำริที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นนั้นมุ่งเน้นให้เป็นรูปแบบที่เกษตรกรจะต้องรู้สึกว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้ำที่ตนเองสามารถทำตามได้โดยไม่ยุ่งยากโดยพระองค์ทรงตั้งบรรทัดฐานจากกลุ่มเกษตรกรที่อ่อนแอที่สุดคือมีพื้นที่ทำกินน้อยเพียง 10-15 ไร่มีสภาพแห้งแล้งและทำเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนพระองค์ทรงคำนึงถึงการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปีโดยถือว่าครอบครัวหนึ่งต้องทำนา5ไร่และเพื่อให้มีรายได้ตลอดปีต้องปลูกพืชไร่หรือไม้ผลอีก5ไร่รวมเป็นพื้นที่เพาะปลูก10ไร่ต้องใช้น้ำ 1,000 ลูกบาทเมตรต่อไร่จากหลักการดังกล่าวพระองค์จึงได้ทรงกำหนดสัดส่วนการจัดการพื้นที่15ไร่ออกมาเป็น4ส่วนตามสูตรพื้นฐาน30 30 30 10ส่วนแรกใช้ขุดสระเก็บกักน้ำโดยเฉลี่ยพื้นที่ประมาณ3ไร่ขุดลึกอย่างน้อย4เมตรเพื่อให้สามารถจุน้ำประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตรไว้ใช้ในการเพาะปลูกตลอดปีและยังสามารถเลี้ยงปลาปลูกพืชน้ำได้อีกด้วยพื้นที่ส่วนที่2ใช้ปลูกข้าวสำหรับบริโภคเองหากเหลือก็นำไปขายได้เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็สามารถปลูกพืชหมุนเวียนเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองเป็นการเพิ่มรายได้และบำรุงดินส่วนที่3ปลูกพืชไร่และพืชสวนแบบผสมผสานเช่นกล้วยมะขามน้อยนาแซมด้วยมะพร้าวพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องเทศส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยและปลูกพืชสวนครัวเพื่อเป็นรายได้เสริมและยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับสาธารณูปโภคเช่นถนนหรืออาจใช้เป็นล้าวไก่เป็นต้นแนวทางที่พระราชทานอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อให้เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการน้ำและดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรมโดยการสร้างแหล่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องเตรียมไว้เพื่อทำการเพาะปลูกได้ตลอดปีและโดยเฉพาะยามแล้งหรือเกิดภาวะแปรปรวนฝนทิ้งช่วง3ตุลาคม2535ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามจากวัดมงคลเป็นวัดมงคลชัยพัฒนาอันเป็นประดุจพรอันเป็นมงคลให้ทุกสิ่งบรรลุถึงชัยชนะแห่งการพัฒนาซึ่งเป็นความหมายของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงได้ก่อตั้งด้วยและนับจากปี2535ณพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นการทำเกษตรกรรมแผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ25มกราคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาและพระราชทานแนวทางเพิ่มเติมณวันนั้นคือวันกำเนิดของคำว่าทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นเลยนะไม่ใช่คงคิดว่าทฤษฎีใหม่แล้วให้ไปทำตามนั้นไม่ใช่ให้ทำก่อนแล้วไปซื้อที่แล้วทำอย่างเงี้ยเหมือนฉันใดว่าทุกต้องปฏิบัติก่อนแล้วก็ทฤษฎีเกิดขึ้นทีหลังนะครับฉันใดฉันนั้นวันเสด็จเท่านั้นนะครับว่าทฤษฎีใหม่ถึงเกิดขึ้นนะครับไปถึงปั๊บท่านบอกจะทำแปลงเกษตรนะทำอะไรให้สอดคล้องกับภูมิประเทศถ้ามีแปลงปลูกข้าวมีอะไรต่ออะไรก็รับสั่งเรื่องกิจกรรมก่อนเพราะกิจกรรมมันเกิดขึ้นมาอะไรต่ออะไรขึ้นมาองค์ท่านบอกอันนี้ถือเป็นหลักการได้เป็นหลักการได้ทฤษฎีใหม่ตั้งแต่วันนั้นก็เลยเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเลยและเพื่อเป็นแม่แบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ทรงคำนวณถึงปัญหาน้ำอย่างรอบคอบโดยทรงคำนึงถึงการระเหยของน้ำในสระลึก4เมตรว่าในวันที่ฝนไม่ตกน้ำระเหยในอัตราวันละ1เซนติเมตรเมื่อเฉลี่ยฝนไม่ตกปีละ300วันระดับน้ำในสระจะลดลง3เมตรเหลือน้ำก้นสระเพียง1เมตรเท่านั้นจำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ำใหญ่มาเติมลงสระของเกษตรกรที่นี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวมีเนื้อที่ประมาณ495ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่ใช้เติมสระน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรซึ่งเป็นไปตามสูตรของพระองค์ที่ว่าน้ำอ่างเล็กเติมอ่างน้ำเกษตรกรส่วนน้ำที่เป็นแหล่งสำรองหรืออ่างใหญ่ที่จะใช้เติมอ่างเล็กนั่นคือน้ำจากเขื่อนป่าสักโดยที่เมื่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นแหล่งน้ำสำรองขนาดใหญ่ที่จะส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวซึ่งจะส่งน้ำต่อไปเติมตามสระเก็บน้ำที่ขุดไว้ส่งผลให้สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกไปได้ถึง 20,000 ไร่และณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก็ได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่รอบๆโครงการเปลี่ยนแปลงมันก็ดีแต่เกษตรกรเพราะว่าหน้ามันบริสุทธิ์บุญนี่เราก็จะปลูกอะไรแล้วก็ได้ผลตั้งแต่องค์การควรทำขึ้นมานี่ได้ดีทุกอย่างน้ำอะไรนะนานี่เราก็ต้องได้ทำก่อนเขาก่อนพวกพอน้ำแห้งก็บอกอ่างเขาก็เปิดให้เราแล้วก็ตกกล้าไปเลยได้ดีกว่าแต่ก่อนฮะเพราะว่าถึงหน้าแรงนะพักเราก็ไม่ต้องซื้อกินแล้วก็เกลี่ยขายบางนิดๆหน่อยๆนะรายได้ดีกว่าที่ทํานาอย่างเดียวครับทํานาแล้วก็ได้แต่ข้าวอย่างเดียวพอมาทําไอ้ผักอันนี้เราก็ไอ้ของกินผักอะไรเราไม่ได้ซื้อเราซื้อแต่ของจําเป็นจริงๆเป็นพืชผักแล้วก็เอาในสวนเรากินทุกวันนี้แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ที่เป็นการทดลองบนพื้นที่จริงปฏิบัติจริงจึงได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้คนสนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริงทั่วประเทศเพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลผลิตในไร่นาให้สามารถเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและความเป็นอยู่อย่างพอเพียงแนวทางทฤษฎีใหม่ได้ชุบชีวิตเกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆให้มีโอกาสที่สดใสในการประกอบอาชีพและด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นหาคำตอบที่ต่อเนื่องไว้แล้วเมื่อทฤษฎีใหม่ขั้นที่1บรรลุถึงเป้าหมายโดยทรงกำหนดแนวทางของทฤษฎีใหม่
ขั้นที่2และ3ไว้ตามลำดับการรวมตัวของเกษตรกรในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อร่วมแรงในการผลิตการตลาดความเป็นอยู่การศึกษาตลอดจนทางสังคมและศาสนาคือเนื้อหาของทฤษฎีใหม่ขั้นที่2การพัฒนาด้วยความเกื้อกูลกันและกันของกลุ่มต่างๆในสังคมคือสาระสำคัญในทฤษฎีใหม่ขั้นที่3โดยการประสานความร่วมมือกับแหล่งเงินทุนและแหล่งพลังงานจะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวเปลือกและสีข้าวที่โรงสีที่กลุ่มเกษตรกรเป็นเจ้าของเกษตรกรจะขายข้าวได้ในราคาสูงไม่ถูกกดราคาในขณะที่ผู้เป็นเจ้าของเงินทุนสามารถซื้อข้าวได้โดยตรงในราคาต่ำและส่งออกขายให้ผู้บริโภคได้ในราคาที่ไม่เสียเปรียบนับเป็นการพัฒนาที่ทุกฝ่ายในสังคมได้ประโยชน์อย่างยุติธรรมความร่มเย็นและอยู่ดีกินดีที่เกิดขึ้นในแผ่นดินตัวอย่างและบริเวณโครงการรวมกว่า 3,000 ไร่ที่เห็นนี้ยังดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนเกษตรกรที่ยังคงทำกินบนผืนดินแห้งแล้งทั่วประเทศหากแต่ที่นี่คือประกายความหวังของเกษตรกรไทยซึ่งรู้ดีว่าพระมหากษัตริย์ของพวกเขาไม่เคยหยุดการทรงงานหยุดการคิดค้นเพื่อประชาชนของพระองค์และทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ชาวไทยจะเป็นบันไดขั้นสำคัญที่สร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงยั่งยืนให้สังคมเกษตรกรรมหัวใจของแผ่นดินไทยโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยประดังนี้นะครับจะมีพื้นที่อยู่2แปลงซึ่งแปลงแรกนะครับเป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงาน 16.5 ไร่นะครับส่วนสำหรับแปลงที่2นะครับมีพื้นที่ดำเนินงาน 15.5 ไร่นะครับทำเป็นแปลงทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งทฤษฎีใหม่ของโครงการนี้นะครับเราจะมีการบริหารการจัดการที่ดินนะครับออกมาเป็นสัดส่วนพื้นที่ส่วนที่1ก็คือสำหรับขุดสระกักเก็บน้ำนะครับส่วนพื้นที่ส่วนที่2ก็คือพื้นที่สำหรับทำนาพื้นที่ส่วนที่3ก็คือพื้นที่สำหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแบบผสมผสานพื้นที่ส่วนที่4ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือทางถนนเข้าบ้านยุ้งฉางสำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรโรงเรือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็จะมีแปลงผักอนามัยปลอดภัยจากสารพิษเราเนี่ยได้ผลิตผักที่ปลอดภัยจากสารพิษสู่เกษตรกรบริเวณรอบๆโครงการซึ่งเกษตรกรรอบๆโครงการก็จะซื้อผักที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือได้ผักที่ปลอดภัยจากสารพิษมาทานในครอบครัวข้าวนะครับที่เห็นอยู่นะฮะซึ่งเราปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105นะครับซึ่งผลผลิตต่อไร่นะครับเป็นข้าวเปลือกเนี่ยก็ไร่ก็ประมาณ60ถังต่อไร่นะครับซึ่งเราทำในพื้นที่ 5.5 ไร่นะครับจะทำปีละ1ครั้งหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะมาปลูกพืชไร่ที่ใช้น้ำน้อยอย่างเช่นข้าวโพดฝักสดนะครับถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับก็สามารถที่จะปลูกหลังจากการทำนาเนี่ยได้ถึง3ครั้งนะครับต่อ1ปีนะครับถ้ารวมข้าวด้วยก็4ครั้งจะมีกิจกรรมทำตลอดทั้งปีก็โดยการใช้น้ำที่กักเก็บไว้ในสระเนี่ยมาให้กับข้าวก็ดีมาให้กับพืชหลังนาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำจะมีใช้สำหรับทำการเกษตรได้ตลอดปีสระน้ำลูกนี้นะครับเราจะขุดแบบขั้นบันไดคือถ้าเกิดว่าเราขุดลึก4เมตร80ลงตรงเนี่ยอัตราการรัดแขนของสระจะสูงเพราะฉะนั้นแล้วสระจะสไลด์พังเพราะว่าสระน้ำลูกนี้จะขุดแบบขั้นบันไดก็คือขุดจากผิวดินเนี่ยลึกลงไปประมาณ2เมตร50แล้วก็จะมีชานออกมาประมาณ2เมตรแล้วก็ขุดลึกลงไปอีกตรงนี้ลดอัตราการชันสองตรงขั้นบันไดที่น้ำเต็มเนี่ยแสงแดดแสงถึงแผ่นต้นอาหารปลาเกิดขึ้นปลาสามารถวางไข่อะไรต่างๆได้ถ้าน้ำยุบลงไประดับใดแสงแดดก็ส่องถึงข้างล่างอาหารปลาก็เกิดขึ้นตรงเองบันไดเนี่ยจะรอบบ่อทั้ง4ด้านเลยครับผมรอบบ่อทั้ง4ด้านไม่เกิน2เมตรครึ่งครับ
เพื่อแดดส่องถึงเกิดแพลงก้อนได้ครับผมปลาสามารถวางไข่ได้นะครับส่วนปลาก็ใช้เครื่องมือเครื่องมือไม่ได้ตีอวนลากเลยครับครับไม่งั้นบางทีเราก็ใช้ขายฮะเราเอาน้ำเป็นหลักคือหมายความว่าเก็บน้ำนี่เป็นหลักถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยหนึ่งเขาก็สามารถเป็นรายได้เสริมของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่มูลนิธิชัยพัฒนามาซื้อเนี่ยที่นี่อดีตก็คือไม่มีสระกักเก็บน้ำการเกษตรกรที่นี่ก็คือทำในรูปของข้าวนาปีโดยอาศัยน้ำฝนพอหลังจากนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยมาซื้อพื้นที่ซึ่งแล้วก็มาขุดสระกักเก็บน้ำเนี่ยคือแต่ละระบบเนี่ยมันจะมีข้าวเป็นพืชหลักก็คือหมายความว่าทำข้าวนาปีนะฮะพอหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จปั๊บเราก็จะมาปลูกพวกพืชไร่ที่ใช้น้ำน้อยนะฮะจะเห็นได้ว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราเก็บเนี่ยพอหลังจากนั้นเราก็จะไถที่ตากดินไว้เพื่อให้พืชตายพอช่วงเดือนธันวาเสร็จปั๊บเราก็จะหยอดถั่วเหลืองพอเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บเราก็มาปลูกข้าวโพดเทียนพอเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียนเสร็จเราก็มาปลูกถั่วเขียวบวกข้าวโพดเนี่ยแล้วผลตอบแทนจะได้ไร่ละ 18,700 บาทเห็นไหมที่วัดปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเราทำให้เรารู้ว่าในแต่ละเดือนปริมาณน้ำฝนตกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในหนึ่งรอบในหนึ่งปีเนี่ยปริมาณน้ำฝนตกเท่าไหร่นะครับซึ่งปริมาณวัดน้ำฝนเนี่ยนะครับเราจะมีจะเห็นได้ว่ามันจะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในนี้นะครับพอเราเก็บเวลาไหนเราต้องเก็บเวลานั้นนะครับพอหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดออกแล้วว่าน้ำมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะเทใส่ตรงนี้แล้วเราก็มาดูว่าวันนี้ปริมาณน้ำตกเนี่ยกี่มิลนะครับนะฮะพอเรารู้ว่าวันนี้กี่มิลเราก็จดไว้นะครับพอวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนตกเราก็มาดูอีกแล้วก็จดไว้ในรอบ1ปีเนี่ยเราจะรู้ว่าปริมาณตกในอำเภอเราเนี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรในรอบ1ปีนะครับเมื่อครบกำหนด3ปีเนี่ยเราก็มารู้อีกว่าเรามาดูย้อนหลังที่ว่าปีต่อไปปริมาณน้ำฝนจะตกเท่าไหร่เราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราจะหาค่าเฉลี่ย1ครั้งและอีก3ปีเราก็เฉลี่ยในรอบ3ปีรู้ว่าปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่เพราะเราฉะนั้นแล้วเราจะรู้ล่วงหน้าว่าปีหน้าปริมาณน้ำฝนจะตกเท่าไหร่การเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเราจะเลี้ยงได้ในพื้นที่ขนาดนี้ 3,000 ตัวนะครับใช้ตัวเล็กๆมาปล่อยตัวเล็กครับตัวเข้าก้านไม่ขีดนะฮะแล้วตอนโตมันจะอยู่ไหม 3,000 เนี่ยมันก็ไม่อยู่ไม่ถึงเพราะปลาดุกเนี่ยมันจะกินกันเพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่กินสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาในรูปของ1ก็คือโรคของปลาดุกนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอาทิตย์ละ1ครั้งแทนที่ว่าเราจะถ่ายน้ำทิ้งเราก็จะถ่ายน้ำไปแปลงผักมันก็ประโยชน์กับผักอีกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า1มันมีมูลมันที่มันขี้ทิ้งนะแล้วเป็นปุ๋ยแล้วก็อาหารที่มันกินเหลือเนี่ยนั่นไปนะครับเราก็จะเลี้ยงไว้ประมาณ6-7 เดือนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจับจำหน่ายท่อ PVC ที่เจาะรูตรงกลางก็คือหมายความว่าตัวนี้เป็นตัวบล็อกไม่ให้ปลาออกไปในช่วงที่เราถ่ายน้ำนะฮะอีกตัวนี้ก็คือเป็นตัวป้องกันปลาออกไปกับท่อน้ำที่เราฝังไว้